มันคืออะไรคะมันก็คือเฮลิคอปเตอร์ชนแล้วหนีชนแล้วถอยชนแล้วถอยนะคะไม่ได้หนีใช่ไหมถอยไปตั้งหลักก่อนนะคะใช่ค่ะโอเคเฮลิคอปเตอร์ชนแล้วถอยไปตั้งหลักก่อนใช่ค่ะแล้วกลับมาใหม่โอเคนะคะตัวนี้นะคะถ้าทางจะเล่นไม่ยากใช่ค่ะเหมาะกับเด็กเล็กถูกไหมคะใช่ค่ะเล่นยังไงคะพี่ลาเต้ตัวนี้นะคะต้องใส่ถ่านก่อนนะคะตรงนี้เลยครับอ๋อก่อนเราจะไปเล่นให้น้องดูเราบอกราคาน้องๆก่อนดีกว่าไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นไงคะเวลาเราจะส่งให้น้องส่งกล่องแบบไหนคะนี่ค่ะโอ้กล่องสวยงามหรูหรามากเลยใช่ค่ะแพ็คไปอย่างดีเลยใช่ไหมคะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาตัวนี้นะคะปกติอยู่ที่300บาทนะคะวันนี้นะคะลดให้เหลือ230บาทค่ะพร้อมส่งเก็บเงินประทานด้วยค่ะโอ้โหลดตั้ง70บาทนะคะไม่มีบวกเพิ่มแล้วเก็บไปแค่230บาทเองครับโอเคเลยค่ะไหนพี่ลาเต้ใส่ถ่านแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้นะคะต้องใส่ถ่านสี่ก้อนนะคะโอ้ใส่ถ่าน 2A ธรรมดา4ก้อนหาซื้อได้ทั่วไปถ่านซื้อง่ายๆครับอ่ะค่ะแล้วก็เล่นยังไงคะเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะคะเปิดสวิตช์ข้างใต้ก่อนเอ้ยก่อนอื่นต้องกางตรงนี้ออกก่อนโอ้กางปีกให้กว้างๆก่อนใช่ค่ะอ่ามันจะได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์ของจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะจัดระเบียบมันนิดนึงครับแล้วก็เปิดนี่เหมือนของจริงมากเลยนะคะงานสวยหรูมากเลยครับไฮโซมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วทำไงต่อคะเปิดสวิตช์โอ้โหไฟหน้าก็มีเหรอคะใช่ค่ะสวยมากเลยใบพัดจะมีไฟอีกใช่ค่ะจริงๆค่ะตัวนี้สวยงามมากอ๋อมีเซ็นเซอร์มีไฟกระพริบหลังแล้วก็ปีกก็ยังจะมีใบพัดที่สวยงามใช่ค่ะมีไฟหน้าด้วยมีไฟหลังด้วยค่ะมีไฟหลังด้วยนี่ถ้าเล่นตอนกลางคืนนี่สุดยอดเลยนะคะใช่ค่ะน้องๆต้องชอบแน่เลยแสงไฟสวยมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนวางแล้วเดี๋ยวเขาวิ่งเองถ้าเจอสิ่งกีดขวางชนปุ๊บเขาก็จะถอยหลังให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ไปไกลเนาะแต่ว่าบินไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่คัพเตอร์บังคับใช่อันนี้น่าจะเหมาะกับน้องๆเด็กเล็กนะคะใช่ค่ะเติมถึง2ถึง3ขวบอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะโอเคค่ะโอ้สวยๆค่ะตัวนี้สวยงามมากเลยนะคะสวยจริงๆค่ะแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะค่ะไฟเพียบเลยสำหรับใครที่มองหาสินค้าสำหรับมีแสงมีเสียงมีไฟนะคะจับได้สัมผัสได้เพราะว่าเป็นเหมือนของเล่นสมมุตินะคะจากที่เราเคยเห็นคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจของทหารเราก็อยากจะมีของจริงให้นายครอบครองถูกไหมคะค่ะเป็นพวกโมเดลใส่ฐานพวกนี้นะคะมีทหารด้วยค่ะอ๋อมีทหารให้ด้วยมีทหารถือปืนให้ด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคเลยค่ะน่าเล่นมากนะคะใครอยากได้นะคะจัดเลยนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะใช่ค่ะจาก300บาทเหลือ230บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแล้วครับโอเคค่ะสินค้าชิ้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะชิ้น